ปิดตัวแล้ว Motorola A40 ใช้ชิป Dimensity 8020ให้จอ144เฮิรตซ์พร้อมกล้อง50ล้านพิกเซลรูปแสง F1.4ล่าสุดทาง Motorola ก็ได้เปิดตัว Motorola A40 สมาร์ทโฟนระดับท็อปในตระกูล Edge 40 Series ออกมาแล้วครับโดยมีสเปคและราคาตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ P-OLED ขนาด 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD+ 2400x1080 พิกเซลอัตราส่วน20:9รองรับค่า Refresh Rate 144 Hz พร้อมทัชแซมปิ้งเรท 360 Hz HDR10 Plus ความสว่างสูงสุด 1,200 นิตใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 8020 Octa-Core ให้แรมมาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 3.1 ที่ 256GB บนระบบปฏิการ Android 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแสง F1.4 รองรับระบบการสั่นแบบ OIS มีระบบโฟกัสแบบ PDIF และเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 มุมมองกว้าง120องศารองรับการถ่ายภาพมาโครวิชั่นส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.2 5G และ NFC มีพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด3สีคือ Nebula Green, Iris Black และ Luna Blue ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,400 มิลลิแอมรองรับชาร์จไว68วัตต์ Turbo Power และชาร์จไร้สาย15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Motorola A40 มีราคาอยู่ที่550ยูโรหรือประมาณ 2,400 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ